ดีครับผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีครับนี่คือหน้าหนึ่ง Spring News นะครับประจำวันศุกร์ที่18เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2558นะครับชมการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งก่อนใครก่อนหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้เช้าครับคุณพัชระฮะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์แต่ว่าข่าวเยอะแล้วก็มีข่าวใหญ่ๆนะฮะซึ่งอาจจะมีข่าวลึกที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังไม่ได้ยินข่าวนี้มาก่อนตลอดทั้งวันนะครับเพราะเราต้องโฆษณาไว้ก่อนครับโดยเฉพาะเรื่องของพระสังฆราชนะครับปรากฏว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยานสังวรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพระอัฐิของพระสังฆราชเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศครับปรากฏทั้งวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับชาวพุทธเนี่ยแห่ไปเรียกว่าล้นวัดเลยนะเพราะว่าไปกราบสักการะพระอัฐินะฮะตำหนักเพชรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะคุณพัชระดูนะครับแถวนี่ยาวไปถึงโรงเรียนสตรีวิทยาโอ้โหยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคลื่นชาวพุทธที่มีโอกาสที่จะได้กราบสักการะพระอัฐินี่นะครับเพราะว่าทางวัดเองเปิดให้สักการะวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็คือ19ธันวาคมเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนสักการะพระอัฐิตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงบ่าย 2 โมงนะครับอันนี้เป็นคลื่นมหาชนที่ศรัทธาต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็เป็นที่มาของพาดหัวข่าวของเราในค่ำคืนนี้ครับคุณพัชระฮะมาชมพาดหัวข่าวกันนะครับผมไปก่อนกันแล้วกันคลื่นชาวพุทธแน่นวัดบวรสักการะพระอัฐิเปิดให้กราบพรุ่งนี้วันสุดท้ายก่อนอัญเชิญประดิษฐานตำหนักเดิมครับอันนี้เป็นพาดหัวในส่วนของคุณประชาไทยครับในส่วนของผมนะครับแน่นวัดบวรกราบพระอัฐิสังฆราชก่อนอัญเชิญประดิษฐานพระตำหนักวันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศบรรยากาศการสักการะกราบพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่2มีประชาชนจำนวนมากเลยตามที่คุณประชาไทยบอกนะครับมาสักการะพระอัฐิของพระองค์ท่านเนืองแน่นต่อแถวยาวเหยียดไปรอบวัดแถวนี้ยาวต่อออกจากบริเวณหน้าตำหนักเพชรยาวไปโรงเรียนวัดบวรนิเวศยาวไปจนถึงโรงเรียนสตรีวิทย์อย่างที่พี่เบิ้มบอกวันนี้ทางวัดเปิดให้เข้าถวายสักการะในช่วงแรกถึงเวลา 10 นาฬิกาต่อจากนั้นคณะสงฆ์และชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซียกว่า100คนที่เดินทางตรงมาจากกรุงจาการ์ตามาร่วมถวายสักการะพระอัฐิโดยบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชมีพระคุณมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียท่านไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่นั่นการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์ท่านดังนั้นจึงมาถวายสักการะจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธในอินโดนีเซียต้องการมารำลึกถึงพระเมตตาของท่านเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแล้วนี่ก็จะมีพระอัฐิอยู่2 ส่วนนะครับคุณพัชระฮะส่วนแรกก็จะเรียกว่าพระอัฐิก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่ากระดูกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพระสรีรังคารพระสรีรังคารนี่ก็คือเท่านะฮะที่ผ่านการพระราชทานเพลิงมาแล้วเป็นเท่าที่รวมกับกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะแยกเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนพระอัฐินี่ก็จะประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักเพชรนะครับจนถึงวันที่20 ธันวาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรดามาศเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหาร2วันก็คือ19และ20ธันวาคมนะฮะแล้วก็จะนำพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชนี้นะครับไปประดิษฐานอยู่ที่พระตำหนักเดิมนะฮะส่วนพระสรีรังคารของสมเด็จพระสังฆราชก็จะมีการบรรจุไว้ใต้ฐานพระพุทธชินสีจำลองณพระวิหารเก๋งซึ่งวันนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยพระโสพลขณาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรได้เปิดพระวิหารเก๋งตรวจความพร้อมเพื่อที่จะบรรจุพระ สรีรางคารแล้วนะฮะอันนี้ก็คือ2ส่วนนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้วนะครับมีรายงานว่าทางวัดจะเปิดให้ประชาชนสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารได้เฉพาะในโอกาสพิเศษอาทิวันทำบุญอดีตเจ้าอาวาสก็คือวันที่2 สิงหาคมของทุกปีและวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชคือ24ตุลาคมของทุกปีครับอันนี้ต้องจดปฏิทินไว้เลยนะครับจะได้เดินทางมากราบสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารของสมเด็จพระสังฆราชกันครับนอกจากพระอัฐิที่ประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้แบ่งพระอัฐิไปประดิษฐานที่วัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชทรงบรรพชาและอุปสมบทกับวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชทรงสร้างไว้ครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมพาดหัวข่าวประเด็นอื่นๆกันต่อครับ